สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันกับจีนเหมือนเดิมมื้อนี้พามาแซ่บกับเมนูเขาคือเก่าเลยค่ะทุกคนค่ะพามาเจริญอาหารกับเมนูน้ำพริกปลาทูผักมาพร้อมกับเอ็นไก่เต้นะคะทุกคนเอ็นไก่เต้ชุบแป้งทอดกรอบหรือเปล่าบ่ฮู้จีนกับบ่ทันได้ซิมคือกันค่ะทุกคนมาซิมพร้อมกันนี่แหละว่าสิแซ่บบ่แซ่บเนาะค่ะมาค่ะชิมก่อนหืมกรอบกรุบหืมเอ็นไก่เต้ไหมคะมันให้อารมณ์เหมือนเรากินตีนไก่กินเอ็นขอไก่กินตีนไก่ยังสิไหมคะแบบบะต่องแทะกระดูกไหมคะแซ่บค่ะจีนเอาไปกินกับน้ำยาขนมจีนน้ำยาแล้วอร่อยค่ะทุกคนมาค่ะหิวข้าวมากเลยมาค่ะอยากหัวค่ะทุกคนอยากหัวอยู่คนเดียวครับชะอมลวกนะคะอยากหัวเนียงเกิดมันบ่จีนี่เนี่ยไม่ได้ตำน้ำพริกกินนานมากเลยค่ะทุกคนโอ้ยเดี๋ยวสิตัดผ่าไปเบิ่งเลยไม่ได้ตำน้ำพริกกินนานมากจนเรียงลำดับไม่ถูกเลยค่ะใส่ทุกอย่างไปแบบพร้อมกันเลยมีอะไรใส่ไปพร้อมกันให้หมดค่ะไม่ได้เรียงลำดับนะว่าใส่อะไรก่อนหน้าหลังก็แบบมันก็สิออกมาเป็นแบบนี้ละค่ะหยาบๆเนี่ยจักหน่อยขึ้นนิสัยจะคลองนี่ไหมอยากหัวไปขึ้นลุกขึ้นมาตำตอน4-5 ทุ่มอะค่ะทุกคนเหมือนเลิกคอยเพราะว่าจีนลูก4ค่ะคือมันไม่มีเวลาทำอะไรจริงๆตอนกลางวันนะคะทุกคนก็ต้องอาศัยตอนกลางคืนที่ลูกเข้าบ้านแล้วบางคนก็หลับแล้วเงี้ยจีนก็ค่อยมาเตรียมเมนูที่จะกินวันถัดไปนะคะทุกคนสับหวานหัวปีต้มค่ะอ
ลมเย็นเย็นกินตำไม่ค่อยเผ็ดมากนะคะเพราะว่าลูกสาวกินด้วยเอาลูกโดดมากัดแทนค่ะทุกคนชะอมหน้าบ้านจีนก็โตไม่ทันเลยค่ะทุกคนมีอยู่ต้นเดียวกันเล่มอยู่หันล่ะค่ะอยากปลูกชะอมไว้ชะอมนะชะอมอยากปลูกไว้สักเป็นสิบสิบต้นเนาะทุกคนมะเขือเทศเปรี้ยวแกจะแกไหมอันนี้บอกแกสับค่ะค่ะสลัดฟิลเล่ใครยังไม่เคยลองนะคะแซ่บค่ะกินชอบ
หอมมากจนคั่วทุกอย่างเองหมดเนี่ยเลยหอมกินคนเดียวนะคะแฟนเจนไม่กินกินกับลูกสาวสแตมลูกสาวคนโตค่ะแต่สแตมป์เขาจะกินแบบแห้งอันนี้จีนก็ตำแบบแห้งแล้วก็ละลายน้ำใส่น้ำปลาร้าลงไปนิดนึงเสียงนกครับลืมผักเยอะลืมกินหอมหอมน้อยใจเลยทำไมไม่บอกจีนหน่อยว่ายังไม่ได้กินหอมกินข้าวจนจะอิ่มแล้วเมื่อยอืม
นี่เอาช้อนไปไว้ไหนเนี่ยเห็นไหมลืมจริงๆเอาช้อนมาก็ลืมสมองอิ่มแล้วค่ะทุกคนแบบไม่แน่นมากกินเยอะอยู่นะแต่ไม่แน่นมากสงสัยกระเพาะใหญ่ละวันนี้ก็พามาแซ่บแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนคิดคำพูดเดี๋ยวจะพูดอะไรวะวันนี้พามาเจริญอาหารกันทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณค่ะ